นี่คือรีวิวหนังหลานมากผ่านดวงตาของคนที่ดูแล้วโอ้โหทัดใจมากเลยมันทำให้เรารู้สึกถึงคำว่าเป็นครอบครัวจริงๆหนูยังเหลือคุณย่าอยู่แค่คนเดียวโอ๊ยไม่ไหววะหลานมากวันนี้ในโรงภาพยนตร์